สถานการณ์โลกที่นับวันจะย้อนกลับไปสู่ยุคแข่งขันด้านอาวุธทำลายล้างกันอีกครั้งซึ่งเหล่าชาติยักษ์ใหญ่ต่างทดสอบขีปนาวุธกันเป็นว่าเล่นในรอบ 1-2 เดือนที่ผ่านมาเริ่มจากเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ช่วงกลางเดือนกันยายนจากนั้นรัสเซียจีนหรือแม้แต่สหรัฐที่กำลังขมักเขม้นกับการทดลองขีปนาวุธเร็วเหนือเสียง5เท่าราว 6,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือแบบไฮเปอร์โซนิกหลากหลายรูปแบบเพื่อชิงความเป็นเจ้าด้านนวัตกรรมอาวุธเร็วเหนือเสียงล่าสุดอินเดียทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปที่สามารถบรรจุหัวรบนิวเคลียร์วิสัยทำการ 5,000 กิโลเมตรประสบผลสำเร็จตกในพื้นที่เป้าหมายอ่าวเบงกอลคือเป็นอีกชาติที่ประกาศศักดาโชว์ขีปนาวุธข่มขวัญจีนและปากีสถานชาติที่มีปมขัดแย้งจากเขตแดนที่ติดต่อกันและทับซ้อนกันหลายพื้นที่ขณะที่พลเอกมาร์ควิลลี่ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมของสหรัฐถึงกับออกมายอมรับว่ารู้สึกกังวลอย่างยิ่งกับการทดลองขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์โคจรไปรอบโลกก่อนจะเลือกพิกัดเป้าหมายได้ของจีนเทียบเท่ากับยุคของการแข่งขันทางอวกาศกับรัสเซียในสมัยสงครามเย็นด้านผู้นำจีนประกาศเดินหน้าพัฒนาผลิตอาวุธเสริมแสนยานุภาพของกองทัพต่อไปล่าสุดเปิดตัวระเบิดใต้น้ำที่คาดว่าจะเป็นอาวุธทำลายเรือบรรทุกเครื่องบินหรือแม้แต่ท่าเทียบเรือรบของเป้าหมายโดยเฉพาะสหรัฐและชาติพันธมิตรประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับได้เวลาขอทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปที่ชื่ออัคคณี5ซึ่งมีความสามารถบรรจุหัวรบนิวเคลียร์ได้โดยมีวิสัยทำการ 5,000 ถึง 8,000 กิโลเมตรทำการยิงออกจากฐานยิงบนเกาะในรัฐโอริสาที่อยู่ทางตะวันออกแล้วขีปนาวุธไปตกลงสู่อ่าวเบงกอลในทิศทางและวิสัยทำการตามที่วางแผนไว้โดยความแม่นยำระดับสูงมากซึ่งอินเดียทดสอบขีปนาวุธอัคคณีรุ่นที่5เป็นครั้งที่5นับตั้งแต่ปี2555เป็นไปตามอำนาจป้องปรามขั้นต่ำคือเป็นการสร้างหลักประกันให้กับอินเดียว่าอย่างน้อยการมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองจะทำให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามเกิดความหวั่นเกรงและจะไม่ทำการใดที่เป็นการคุกคามแต่หากถึงจุดนั้นจริงอินเดียพร้อมที่จะตอบโต้โดยตอนนี้อินเดียอยู่ระหว่างการพัฒนาขีปนาวุธอัคคณีรุ่นที่6ตั้งเป้าให้มีพิสัยทำการระหว่าง 11,000 ถึง 12,000 กิโลเมตรสามารถติดตั้งได้เข้ากับฐานยิงทั้งภาคพื้นดินกับเรือดำน้ำได้ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นกับจีนที่กำลังมีปัญหาด้านชายแดนทางเหนือติดกับอินเดียล่าสุดการเจรจาระหว่างผู้บัญชาการกองทัพอินเดียและจีนเพื่อปลดกำลังออกจากพื้นที่สำคัญตามแนวชายแดนเทือกเขาหิมาลัยเส้นแบ่งเขตควบคุมตามความเป็นจริงหรือ LACยังไม่สามารถได้ข้อยุติด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเปิดเผยกับที่ประชุมทางการทหารเมื่อวันที่26ตุลาคม2564ว่าขอให้เสริมแสนยานุภาพของกองทัพจีนด้วยการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ๆสนับสนุนการพัฒนาอาวุธอุปกรณ์ทางทหารและสร้างระบบการจัดการที่ทันสมัยสำหรับอุตสาหกรรมดังกล่าวพร้อมยกย่องความสำเร็จของประเทศในช่วง5ปีที่ผ่านมาว่าความก้าวหน้าดังกล่าวเป็นปัจจัยหนุนด้านวัสดุและเทคโนโลยีขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศโดยเฉพาะความแข็งแกร่งทางการทหารทางนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเคยประกาศไว้ว่าจีนมีเป้าหมายสร้างกองทัพระดับโลกภายในปี2592หรืออีก28ปีข้างหน้าล่าสุดกองทัพจีนทดสอบระเบิดใต้น้ำเพื่อโจมตีทำลายท่าเรือเป็นครั้งแรกในขณะที่ Global Timesสื่อทางการของจีนระบุว่าระเบิดใต้น้ำที่ทรงพลังนี้อาจถูกนำมาใช้ตอบโต้สหรัฐหากเกิดสงครามขึ้นจริงด้วยการทำลายเป้าหมายเมืองท่าต่างๆในสหรัฐโดยเทคโนโลยีระเบิดใต้น้ำออกแบบสำหรับการตัดเส้นทางลำเลียงของฝ่ายศัตรูหากเกิดความขัดแย้งขึ้นอีกทั้งจะถูกใช้ในการโจมตีเรือรบขนาดใหญ่อย่างเช่นเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐได้ด้วยซึ่งกองทัพจีนได้มีการทดสอบระเบิดใต้น้ำไปเมื่อวันที่23ตุลาคม2564โ
บริเวณสถานที่แห่งหนึ่งริมทะเลที่ไม่มีการเปิดเผยขณะที่ Financial Times สื่อของสหรัฐรายงานว่าจีนทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในรูปแบบที่สามารถโคจรรอบโลกก่อนเร่งเครื่องปล่อยลงสู่พื้นที่เป้าหมายที่สำคัญข้อมูลนี้เพิ่งถูกสหรัฐออกมายืนยันเป็นครั้งแรกผ่านพลเอกมาร์คมิลลี่ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าจีนได้ทดสอบและพัฒนาระบบอาวุธไฮเปอร์โซนิกที่ยิงขึ้นสู่วงโคจรรอบโลกก่อนวกกลับลงมาสู่เป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงระบบป้องกันขีปนาวุธของวอชิงตันได้โดยพลเอกมิลลี่เรียกว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญพอๆกับเมื่อปี1957ที่รัสเซียเป็นชาติแรกของโลกในการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและส่งให้มอสโกนำหน้าสหรัฐในการแข่งขันทางอวกาศในยุคสงครามเย็นพร้อมยอมรับว่าพัฒนาการนี้ของจีนน่ากังวลเป็นอย่างมากขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธนิวเคลียร์ชี้ว่าการทดสอบอาวุธของจีนดูเหมือนออกแบบมาเพื่อหลบหลีกระบบป้องกันของอเมริกาใน2วิธีด้วยกันโดยวิธีแรกคือระบบไฮเปอร์โซนิกที่มีความเร็วเหนือเสียงมากกว่า5เท่าหรือราว 6,200 กม.ต่อชั่วโมงทำให้ตรวจจับและสกัดยากยิ่งขึ้นส่วนวิธีที่2คืออาวุธที่ยิงขึ้นสู่วงโคจรรอบโลกช่วงหนึ่งก่อนที่จะวกกลับลงมาเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายบนโลกผู้เชี่ยวชาญทางทหารระบุว่าเป็นแนวคิดสมัยสงครามเย็นที่เรียกว่าการทิ้งระเบิดจากส่วนของวงโคจรด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนปฏิเสธว่าไม่ได้มีการทดสอบอาวุธดังกล่าวแต่เป็นการทดสอบตามปกติในเดือนกรกฎาคมซึ่งไม่ใช่ขีปนาวุธแต่เป็นยานอวกาศอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐประสบความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง5เท่าหรือขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกทั้ง3รายการในวันเดียวกันคือวันที่20ตุลาคม2514ณศูนย์วิจัยทดลองแห่งชาติเซนเดียสถานีทดสอบอากาศยานขององค์การนาซาบนเกาะวันล็อบนอกชายฝั่งรัฐเวอร์จิเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐระบุว่ากองทัพเรือกองทัพบกและกองทัพอากาศสหรัฐเป็น3หน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแบบธรรมดาในปีงบประมาณ2565ซึ่งเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธนำวิถีเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียงหลายเท่าของสหรัฐโดยเน้นไปที่การปล่อยขีปนาวุธจากเรือผิวน้ำจากฐานบนบกและจากอากาศยานสำนักงานวิจัยแห่งรัฐสภาสหรัฐCRS ระบุว่าเวลานี้เยอรมนีออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่นกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาไฮเปอร์โซนิกขณะที่อิหร่านอิสราเอลเกาหลีใต้อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเดียวกันนี้อยู่โดยรัสเซียเป็นชาติที่มีพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกก้าวหน้ามากที่สุดขณะที่จีนเป็นชาติแรกที่ทดลองขีปนาวุธชนิดนี้ทั้งนี้จีนและรัสเซียได้นำขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงเข้าประจำการในกองทัพแล้วและอยู่ระหว่างการพัฒนาไปอีกขั้นของอาวุธชนิดนี้ซึ่งยังไม่มีระบบป้องกันใดสามารถเอาชนะขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงแบบไฮเปอร์โซนิกนี้ได้ทำให้เหล่าชาติมหาอำนาจยิ่งต้องแย่งชิงที่จะประสบความสำเร็จในการทดลองพัฒนายิ่งขึ้นไปที่นับวันจะทำให้โลกใบนี้ร้อนและอุมากยิ่งขึ้น